ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. ทำความบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยธรรมแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ดังพรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาถึง7 นาฬิกา 30 นาทีถึง8 นาฬิกาทุกวันวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมผ่านดินฟ้าอากาศเมฆฝนสายลมแสงแดดหิมะมาสู่สถานีวิทยุในประเทศไทยจากวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์และวันนี้ก็เหมือนเดิมต้องปุ้มปุ้ยอยู่เหมือนเดิม
อากาศเย็นลงอีกแล้ว7องศา7องศาเซลเซียสตอนกลางวันก็ยังดีหน่อยสูงขึ้นมาสูงสุด17องศาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ลงมาอีกแล้วตอนกลางคืนกลางคืนของที่นี่นะที่นี่กำลังเที่ยงคืนกว่าๆที่เมืองไทยก็6โมงเช้าแล้วอ้าวยงยุทธเขียวมาลัยโอ้สาธุสาธุเจริญพรคุณโยมองค์ยุทธนี่วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะนี่นมัสการครับหลวงพ่อว่างั้นนะเออสาธุสาธุเห็นว่าฝนตกนะทางเมืองไทยทางกรุงเทพทางหลายๆที่เพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองมีรายงานมาดีละดีละฝนตกจะได้ชุ่มช่ำชุ่มช่ำเย็นสบายแต่ที่นี่นอกจากฝนตกแล้วก็ยังมีอากาศหนาวเย็นลงอีกมากนะยังอากาศหนาวเย็นลงตอนนี้ก็7องศาคุณโยมยงยุทธอ้าวมาต่อเนื้อหาสาระของธรรมะจากเมื่อวานก็มาถึงตอนที่นางปุณณาคนชายหรือทาสีของเศรษฐีเมืองราชคฤห์โอ้ตอนกลางคืนก็ทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยในการต้มข้าวเสร็จแล้วตื่นเช้ามาก็จะต้องไปอาบน้ำเหมือนกันนะต้องไปตักน้ำที่ท่าน้ำมันเดินไปก็ไกลนี่ก็เลยเอาหัวข้าวรำข้าวอ่ะรำข้าวที่มีข้าวอยู่ด้วยนะจุบน้ำเสร็จแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ปิ้งไฟเอาย่างบนไฟเสร็จแล้วก็ถือไปด้วยจะไปกินระหว่างทางเหมือนกันนะจะไปกินระหว่างทางแต่ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีมาจะเข้าไปในหมู่บ้านจะไปบิณฑบาตนางทาสีคนเนี้ยนางปุณณาเนี่ยก็เลยน้อมถวายข้าวอะไรนะไอ้แกลบอ่อนๆนะนะหัวข้าวนะหัวข้าวที่ทำเป็นขนมเนี่ยถวายพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์ทรงรับเมื่อวานนี้ก็เลยหมดเวลาวันนี้มาต่อวันนี้ก็มาต่อได้ว่าพระศาสดาจะว่ายังไงบ้างว่าทานของหม่อมฉันเป็นทานที่เศร้ามองอะไรเงี้ยไปทำทานที่ทำด้วยรำข้าวแกลบนะแกลบอ่อนหัวข้าวนะรำข้าวเล็กน้อยๆว่างั้นเศร้าหมองขอพุทธองค์อย่าคิดว่ามันเป็นของเศร้าหมองขอได้สงเคราะห์หม่อมฉันด้วยเถิดว่างั้นนะพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนท์เถระแล้วทรงน้อมบาตรที่เท้ามหาราชถวายไว้อันพระอานนท์เถระนำออกถวายรับขนมแม่นางปุณณาวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าขอธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างท่านเอวังโหตุเอวังโหตุเหมือนนะจงสำเร็จตามที่เธอปรารถนาตามที่เธอปรารถนาเทินเหมือนนะอ
จงสำเร็จจงสำเร็จตามที่เธอปรารถนาด้วยไหนละมันดูไม่ชัดพระศาสดารับขนมของนางปุณณาแล้วก็ทรงดำริว่าเอ๊ะนางปุณณานั้นคิดอย่างไรน้อแลนะทรงทราบความคิดของนางแล้วจึงได้ทอดพระเนตรดูพระอานนทเถระแล้วก็ทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งทรงพระอานนท์ทรงปูราชจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตตกิจภายนอกพระนครนั่นเองเทพพระดาในห้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารถอันสมควรแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลายไว้เหนือรวงผึ้งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณณาก็ได้ยืนแลดูอยู่ขนมทำด้วยแกรบรำข้าวนางปุณณานั้นเอารำข้าวมาชุบน้ำแล้วก็ปิ้งย่างไฟนะทำเป็นก้อนปิ้งย่างไฟไปจะกินเองนั่นแหละแต่เอาถวายพระพุทธเจ้าถวายรำแก่พระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายก็เลยบีบโอชารสที่อร่อยใส่ลงในขนมนั้นนางถวายแล้วก็ยืนอยู่ข้างหนึ่ง แลดูว่าพระพุทธเจ้าจะฉันหรือไม่ไอ้แกรบอ่อนๆรำข้าวนะแกรบอ่อนๆเลยนะ ไหวพระพุทธเจ้า ในเวลาเสร็จภัตตกิจนี่พระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณณามาตรัสว่าปุณณาเพราะเหตุไรเจ้าจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราว่าไงนะนางปุณณาว่ามอมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้าว่านะเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วพูดอย่างไรนางปุณณาตอบว่าม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปัทวันตรายคือทุกข์คือเมื่อตอนกลางคืนที่ผ่านมานี่นะท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจังมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัทวันตรายเพราะงูจักมีเป็นแน่พระเจ้าค่ะคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานางปุณณา
คิดเองอะนะนางปุณณาคิดเองที่เห็นพระภิกษุทั้งหลายเดินกันขวักไขว่ตามภูเขาตามในป่าด้วยแสงไฟเนี่ยจากมือของพระทัพพระมัลลบุตรพระทัพพระมัลลบุตรสร้างดูแลเสนาสนะของภิกษุทั้งหลายในป่านางเขาฟังธรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปอาเสนาสนะของตัวเองตอนดึกๆตอนกลางคืนนางปุณานี่ก็ทำงานเสร็จจนดึกซ้อมข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คิดอย่างเงี้ยคิดว่าเอ๊ะพระคุณเจ้าทั้งหลายทำไมไม่หลับไม่นอนน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็มั้งงูกัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือว่าคิดไปในทางไม่ดีว่างั้นเนี่ยคิดในทางตัวเพราะตัวเองก็ลำบากเป็นทุกข์นอนดึกทำงานเสร็จจนดึกคิดว่าเขาพระทั้งหลายเป็นทุกข์เหมือนตัวเองเหมือนตัวเองเนี่ยนะพระศาสดาสดับคำของนางปุณณาแล้วจึงตรัสว่าปุณณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวเองก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อคือกำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่ไม่หลับไม่นอนนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีทุกข์อะไรไม่ได้มีทุกข์อะไรเหมือนเธอแต่ว่ากำลังปฏิบัติธรรมกันเป็นตื่นอยู่ก็คือมีความเพียรมีสติตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสคาถาว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้นะย่อมถึงความตั้งอยู่คืออาสวะทั้งหลายเนี่ยจะมีไม่ได้จะอยู่กับคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้คือมันจะหมดไปก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรทํานองนี้นะอ้าวคุณโยมกันธิกาโอ้สาธุสาธุกราบไหว้สาเจ้าที่เจ็ดยอดฝนตกเจ้าว่างั้นสาธุสาธุฝนตกที่เจ็ดยอดดูนะที่เจ็ดยอดฝนตกวัดเจ็ดยอดคุณโยมกันธิกาฟังจากวัดใกล้ๆวัดเจ็ดยอดบ้านอยู่แถวนั้นโอ้สาธุสาธุเอ้าเดี๋ยวดูเวลาก่อนใกล้จะหมดเวลาหรือยังยังนะอันนี้ก็นางปุณณาได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วก็เพื่อแก้ความสงสัยคลายความสงสัยของนางนะนางปุณณา พอได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วพระธรรมเทศนานางปุณณาก็ยืนอยู่ตามเดิมนั่นเองดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลพระธรรมเทศนาก็มีประโยชน์แก่สาธุชนพุทธบริษัทที่มาชุมนุมกันนางปุณณา
ได้รับฟังพระธรรมเทศนาของจากพระองค์แล้วก็โอ้บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระโสดาบันคือเมื่อมีการปฏิบัติธรรมมีความตื่นอยู่มีความเพียรปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยอาสวะทั้งหลายย่อมจะหมดไปเหมือนกันนะพระพุทธองค์หลังจากที่แสดงธรรมฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับไปวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายกรรมที่ทำได้ยากอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งเนื้อที่ทานเพลิงซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำแล้วคือที่สุดทั้งหลายที่ไม่รู้นะก็สนทนากันว่าโอ้พระพุทธเจ้าฉันรำฉันอาหารที่โอ้ทำภัตตกิจด้วยขนมที่ฐานเพลิงเนี่ยโอ้ทำด้วยเป็นการเป็นการฉันขนมที่ไม่อร่อยขนมที่ทำด้วยรำอย่างเงี้ยนะพุทธองค์ทำได้แล้วนางปุณณาทำถวายเนี่ยพระพุทธองค์ทำสิ่งที่ทำภัตตกิจด้วยอาหารที่ไม่อร่อยเนี่ยแต่พุทธองค์ก็ทรงทำได้ฉันได้พระศาสดาก็เสด็จมาตรัสถามภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอเนี่ยนั่งประชุมกันสนทนากันด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลแล้วพุทธองค์ก็ตรัสว่าไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นภิกษุทั้งหลายถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันแล้วก็นำอดีตนิทานมาตรัสคุณดัทธาลิกเนี่ยกุณฑกสินะทวะโปตกะชาดกโอ้ชื่อยาวเดี๋ยวก่อนกุณฑกะสินทวะโปตกะชาดกโปตกะแปลว่าลูกน้อยนะโปตกะแปลว่าลูกน้อยให้พิสดารว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบสินทวะนี่คือสินทบนะม้าสินทบชื่อว่ากุณฑกะนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวดังตังเจ้าจึงข้าวตังและรำมาจนโตมาจนโตนี่ถามมาสินทบนะนี้ได้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กินบัดนี้เจ้าจึงไม่กินนะลูกมาสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถานอกนี้ว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพรหมก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดม้าเช่นใดเป็นม้าสูงสุดท่านย่อมรู้ดีเมื่อนะเอาดูไปดูมา
เวลาหมดพอดีดูไปดูมาเวลาหมดเดี๋ยวเอาไว้ยังไม่จบเนี่ยเอาไว้วันต่อไปสำหรับวันนี้ต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนเรื่องนี้ยังเหลืออีกยาวยังเหลืออีกยาวขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการแล้วก็ขอโมทนากับคุณโยมกันทิกานี่มาเป็นท่านสุดท้ายในรายการวันนี้ขอเจริญพร